ไปดูกันที่จังหวัดลพบุรีค่ะเกิดไฟไหม้บ่อขยะของทางเทศบาลตำบลท่าวุ้งอำเภอท่าวุ้งเนี่ยคือไหม้ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่5มีนาคมที่ถามมาโอ้หลายวันแล้วถามว่าวันนี้ยังไหม้อยู่ไหมยังไหม้อยู่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้บางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันก็คือมีควันไฟอ่ะไปส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะคาดว่าสถานการณ์เนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน2วันนี้ค่ะนี่คือภาพที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเร่งดับไฟเป็นภาพมุมสูงนะคะก็ยังคงเห็นอยู่นะคะว่าพยายามที่จะดับไฟที่ไหม้บ่อขยะของทางเทศบาลตำบลท่าวุ้งอย่างต่อเนื่องค่ะก็จะมีรถน้ำจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าร่วม20คันทีเดียวนะคะเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะระงับเหตุเพลิงไหม้อย่างเช่นของกองทัพบกสำนักงานปภ.เขต16สำนักงานปภ.จังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในรัศมีที่ใกล้บ่อขยะอย่างเช่นอำเภอท่าวุ้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้งสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีรวมถึงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีด้วยค่ะแล้ววันนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับนายอัมพลอังคภาคอนกุลนะครับลงพื้นที่เข้าไปตรวจเยี่ยมและลงไปสั่งการด้วยตัวเองเลยนะครับให้ทางนายอำเภอท่าวุ้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าวุ้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งเข้าไปควบคุมไฟและดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ที่เคลื่อนย้ายตัวเองไม่ได้ก็คือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุและก็เด็กเล็กตอนนี้นะครับสามารถควบคุมเพลิงไหม้ให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วแต่ยังมีความร้อนสะสมอยู่ใต้กองขยะค่อนข้างมากเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยใช้รถแบ็คโฮล์2คันเข้าไปเกลี่ยขยะแล้วใช้รถดับเพลิงฉีดอัดน้ำเข้าไปบริเวณที่ยังมีการคลุกรุ่นของไฟอยู่ครับคือไฟเวลาไฟไหม้ป่าเนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันไฟอย่าง PM 2.5 และนี่คือบ่อขยะโอ้โหพลาสติกไหม้ใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่น่ากังวลและน่าเป็นห่วงทีเดียวจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อขยะจำนวน2จุดค่ะคืออยู่ในเกณฑ์คาดขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลันในระดับที่1 นะคะซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนส่วนค่า PM 2.5 ยังถือว่าเกินค่ามาตรฐานค่ะทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังต้องใส่หน้ากาก N95 เลยนะคะเพื่อป้องกันตนเองในระหว่างการเข้าไปดับเพลิงส่วนผลกระทบกับประชาชนขณะนี้เริ่มที่จะเบาบางลงแล้วแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยนะคะก็ลงพื้นที่ไปดูแลชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟในวันแรกๆแล้วค่ะเอาไปฟังเสียงกันค่ะปัจจุบันนี้นะรัศมีของควันเนี่ยไปไม่เยอะครับประมาณ 4-500 เมตรซึ่งก็ไม่มีชุมชนอยู่แถวนี้ไม่มีวัดวาอารามหรือโรงพยาบาลสำคัญอยู่ในรัศมีณปัจจุบันนะแต่ในวันแรกที่สถานการณ์ค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้เนี่ยก็มี2ตำบลนะฮะที่ได้รับผลกระทบ6หมู่บ้านที่ตำบลหัวสำโรงกับตำบลท่าวุ้งนะรวม6หมู่บ้านเนี่ยประชากรประมาณสักเกือบ 2,400 ท่านนะก็ได้รับผลกระทบบ้างจากกลุ่มควันนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางท่านนายอำเภอท่าวุ้งได้สั่งการให้ทางสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้งเนี่ยได้เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมดแล้วนะ